สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสัปดาห์ที่แล้วพาไปนครรัฐวาติกันที่เล็กจิ๋วแต่เยอะแยะไปหมดสัปดาห์นี้ขอพาไปต่อที่พิพิธภัณฑ์แห่งโลกที่วาติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไปตามตำนานพระเจ้าสร้างโลกที่ซิสตีนชาเปลในนครรัฐวาติกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาการไปเที่ยวที่นครรัฐวาติกันเนี่ยนะครับถ้าใครไปโรมเนี่ยก็ต้องแวะเข้าไปจนได้เพราะว่าก็ตั้งอยู่ใจกลางโรมนอกจากไปที่เซนต์ปีเตอร์สแควร์ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สหรือว่าเข้าไปข้างในนะครับในมหาวิหารแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ไม่ไปไม่ได้คือพิพิธภัณฑ์แห่งวาติกันเพราะพิพิธภัณฑ์นี้ถือเป็นอีกที่สุดนะครับในระดับโลกด้วยรวบรวมสรรพโบราณศิลปวัตถุชั้นนำของโลกมารวมไว้ที่นี่ไม่ว่าจะจากอียิปต์จากอิตาลีโบราณจากกรีกและโรมันมาจัดอยู่ที่นี่หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกี่ยวกับพระคริสต์นะพระเยซูคริสต์ก็มารวบรวมอยู่ที่นี่นะครับมีศิลปกรรมศิลปวัตถุชั้นนำเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าถ้าจะมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้เลือกเที่ยวเพียง1ใน4พออยากคิดจะเที่ยวให้หมดเพราะว่าเที่ยวยังไงก็ไม่ทั่วอย่างเช่นในแผนที่นำเที่ยวเขาบอกว่าเลือกไป1ใน4บริเวณพออยากคิดที่จะไปให้ครบ4บริเวณแล้วก็ทำเป็นคัลเลอร์นะคัลเลอร์โค้ดสนใจเรื่องนี้ไป4พื้นที่4นี้สนใจเรื่องนี้ไปพื้นที่4นี้แล้วบอกว่าเลือกสีเดียวนะครับแค่เลือกสีเดียวเขาบอกก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าหากว่าไปอย่างช้าๆเอาให้ครบเนี่ยนะ 5-6 ชั่วโมงแต่ที่สำคัญก็คือการไปเที่ยวนครรัฐวาติกันหรือไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาไม่ให้เข้าเองนะครับต้องซื้อตั๋วตามโปรแกรมที่เราซื้อแล้วที่สำคัญคือเขามีขายด้วยนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันแน่นมากเราไม่สามารถจะเลือกได้ทั้งหมดตั๋วนู้นหมดตั๋วนี่หมดโปรแกรมนี่หมดนะครับแล้วทุกกลุ่มมีไกด์ทัวร์เขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เราเดินเองแล้วถ้าว่าเราตามไม่ทันหลงครับผมไปวันนั้นผมก็เกือบหลงเพราะโอ้อยากดูนู่นอยากดูนี่ว่าไปถึงปรากฏว่าไกด์เขาบอกหายไปไหนคนหนึ่งพี่น้องต้องไปตามลากผมกลับมานะเขาก็ทำให้ขบวนก็พลาดเป็นนิดนึงเสียเวลาเพราะเราพื้นที่ทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์วาติกันเนี่ยนครนั้นเดี๋ยวผมเรียนไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วมีพื้นที่300ไร่โดยสัดส่วนแล้วเนี่ยประมาณ1ใน3เนี่ยเป็นอุทยานและ1ใน3เนี่ยเป็นปราสาทราชวังพิพิธภัณฑ์นะครับและอีก1ใน3เนี่ยคือสแควร์แล้วก็มหาวิหารและระบบบริการต่างๆนะครับเฉพาะตัวพิพิธภัณฑ์นะครับเขาก็ต้องเข้าทางประตูทางเข้าที่เขาออกแบบไว้แล้วก็ต้องไปเข้าไปรอคิวนะฮะไม่ใช่ว่าซื้อตั๋วเสร็จนะเขาจะเรียกให้เข้าไปว่ากลุ่มนี้ได้เวลาแล้วก็เข้าไปยืนรอคิวระหว่างรอคิวเข้าเนี่ยก็จะมีคนนำพาของเรามาบรรยายสรุปให้เขามีภาพมีข้อมูลให้เราดูครบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ภาพที่เขาจะให้ดูก็คือภาพของฝ้าเพดานแห่งมหาวิหารซิสตีนที่วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวกับที่ผนังมหาวิหารซิสตีนก็คือเขาเรียกว่า The Last Judgment เนี่ยอันนี้มีอธิบายว่าอย่างอลังการเลยเพื่อให้เข้าใจเพราะพอเข้าไปในนั้นเขาบอกว่ามันแน่นมากจะไม่มีเวลาดูให้ฟังแค่ตรงนี้บรรยายก็ไม่ได้มันจะเสียงรบกวนเพราะเข้าไปในนั้นจะไม่มีการบรรยายใดๆรูปห้ามถ่ายเขียนจะชี้ให้ดูนู่นดูนี่คุณก็ดูเห็นแล้วก็ต้องไหลแล้วก็ต้องออกเมื่อพ้นหยุดอยู่ก็ไม่ได้เพราะคนข้างหลังก็จะมาดันนะครับนี่ก็คือสภาพของมหาวิหารซิสตีนและส่วนในบริเวณพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อเราผ่านจุดแล้วก็จุดปฐมนิเทศนะครับจุดที่เขาทักซักซ้อมกับเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ผ่านเข้าไปเนี่ยอาคารของเขาเนี่ยสร้างเป็นอะไรดีผมใช้คำว่าเป็นอาคาร2ชั้นเป็นเหมือนกับรูปตัวยูนะครับเป็นเหมือนรูปตัวยูหรือเกือกม้า
2ชั้นนะครับแต่ละขาของเกือกม้าเนี่ยยาวประมาณสัก400เมตร400เมตรเขาบอกว่าทั้ง2ชั้นและทั้ง2ฝั่งฝั่งละ400 400 400 400ก็รวมแล้วก็ประมาณ2กิโลเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งสิ้นเฉพาะพิพิธภัณฑ์เนี่ยเดินกัน2โลนะครับเดินเปล่าๆแล้วเดินผ่านๆแบบเดินเขาเนี่ยนะ2โลก็เดินครึ่งชั่วโมงแต่นี่เราต้องเดินดูเดินอ่านเดินอธิบายมันจะต้องใช้เวลาก็อย่างที่เขาว่าแหละครับวันเดียวก็ไม่จบเรามีสิทธิ์หลงนะครับหรือไม่ก็ไม่ได้ดูอะไรจนครบถ้วนตามสิ่งที่ควรจะดูเพราะฉะนั้นในพิพิธภัณฑ์ที่นี่เนี่ยนะครับวันนั้นเราเข้าไปถึงเนี่ยก็เส้นทางของเนี่ยพอโผล่เข้าไปปุ๊บนะครับก็จะไปเจ ใช้คำว่าห้องที่เขารวบรวมศิลปะโบราณวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมชิ้นใหญ่ๆนะครับจากโลกอียิปต์และโลกอิตาลีโบราณที่เขาเรียกอิตรัสคันทั้งหมดนี้มาจากการขุดค้นเมื่อราวๆ300ปีที่แล้วในยุคที่สันตะปาปาเนี่ยมีอำนาจมีบารมีมากนะครับต่อจากนั้นมาเนี่ยก็จะมาเจอห้องที่เรียกว่าเก็บโบราณวัตถุศิลปะวัตถุประติมากรรมของกรีกและโรมันแล้วท่านวางบางห้องเนี่ยวางอยู่เต็มห้องเลยบางจุดเนี่ยวางอยู่สองฝั่งแล้วก็เดินไปแล้วมันต้องใช้คำว่าไงเหมือนเราเดินพาเหรดไปท่ามกลางจักรพรรดิของโรมันนะครับแล้วก็นานาเทพที่ผมชอบมากก็คือเทพที่นี่เขาชอบหมามีม้าเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเลี้ยงหมามีหมาอยู่ด้วยมีม้าตามมีหมาต้อนต้อยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบแต่ที่มันแปลกและแตกต่างจากที่อื่นๆก็คือว่ามันมีโถงที่ยาวมากนะครับสองฝั่งเนี่ยเต็มไปด้วยพรหมมากพรหมไม่ใช่พรหมธรรมดาคือยกก่อนเนี่ยนะงานถักทอพรหมเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงแล้วท่านใช้วัสดุชั้นเยี่ยมที่สำคัญก็คือทำเป็นผ้าอ่ะมันไม่ใช่พรมปูพื้นนึกถึงพรมไว้ขึงผนังนะฮะผืนใหญ่บลูเลยใหญ่กว่าตัวช้างเอาทั้งนั้นนะใหญ่กว่าช้างเป็นตัวนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นรูปเกี่ยวกับประวัติทางด้านคริสตจักรและศาสนจักรนะครับว่าด้วยพระเยซูพระมารีอะไรต่ออะไรเนี่ยผมดูไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าศึกษาเรื่องนี้ไม่มากนะแต่รู้ว่าสำคัญรู้ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วเวลาชาวฝรั่งเขาเดินเขาดูรูปทุนข้ออธิบายรูปนี้นะครับแล้วเขาก็เขารู้ไงว่าใครเป็นใครคล้ายๆกับว่าเวลาเราไปดูภาพพุทธประวัติเราก็รู้ไงว่านี่อ๋อฉากนั้นนี่คือพระสารีบุตรนี่คือพระอะไรเขาก็คงรู้ว่านี่คือเส้นนั้นนี่ก็คือเส้นนี้นี่คือศิษย์พระเยซูองค์นั้นองค์นี้อันนี้เราไม่เคยรู้เรื่องแต่ที่พอรู้เรื่องที่สุดก็คืออีกโถงนึงนะครับโถงนี้นะครับยาวรวมกันแล้วเนี่ยเอาว่าเท่าไหร่อ่ะยาวรวมกันก็ประมาณ200เมตรอ่ะ200เมตรถามว่าขึงอะไรรู้ป่ะพรมที่ทอเป็นรูปแผนที่รัฐต่างๆในเขตนั้นนะอย่างเช่นนาโปลีที่ผมไปมาก็มีแผนบนรูปใหญ่เท่าไหร่ดีใหญ่เท่ากับผนังห้องประชุมใหญ่ๆนะครับเป็นแผนที่ของเมืองนาโปลีทั้งเมืองก็เรียกว่ามีแผนที่เต็มไปหมดทุกคนแต่สมัยนั้นเนี่ยเรื่องแผนที่เป็นเรื่องสำคัญนะก็สุดท้ายถ้าเราเห็นพรหมมี2แบบอันที่1แผนที่แสดงขอบเขตและอาณาจักรอันที่2ก็คือภาพเกี่ยวกับพระเยซูนะครับแล้วก็เรียกว่าพระสันตะปาปาต่างๆนะครับดูแค่นั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอิ่มแล้วนะครับแต่พอเดินต่อไปจนสุดโถเนี่ยก็จะเริ่มเจอนานาวิหารแล้วนานาห้องซึ่งเขาเก็บงานศิลปะต่างๆห้องแรกที่ทุกคนหยุดแล้วก็ทึ่งก็คือใช้คำว่าอะไรเนี่ยหอภาพแล้วก็จริงๆเป็นหอเก็บตราประทับนะฮะของสันตะปาปาเนี่ยก็คือที่ราฟาเอลวาดรูปไว้แต่วันนี้ผมจะยังไม่ไปที่นั่นที่นี่เนี่ยเขาอนุญาตให้ถ่ายรูปได้นะครับเราก็ดูกันอย่างเต็มที่เพื่อรอคิวไปสู่อีกมหาวิหารหนึ่งคือมหาวิหารซิสตีนนะครับซึ่งถือเป็นไฮไลท์สุดเพราะว่ามหาวิหารนี้ว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์หลายประการความศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งก็คือเป
เป็นห้องที่ใช้ในการประชุมพระคาร์ดินัลเพื่อคัดเลือกพระสันตะปาปาดูยังศักดิ์สิทธิ์คงจำได้ใช่ไหมว่าเขาประชุมกันหลายวันกว่าจะได้พระสันตะปาปาแล้วเขาจะนั่งดูเขาดูสัญญาณควันใช่ไหมถ้ามีอะไรออกมาแสดงว่ายุติแล้วมีสันตะปาปาองค์ใหม่เรียบร้อยแล้วเห็นว่างั้นนะครับเพราะมหาวิหารนี้จึงศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนก็จะรอที่จะไปที่นั่นเราก็มีเวลาอยู่ที่หอภาพที่ราฟาเอลวาดไว้จนถึงได้เวลาเราก็เข้าไปในมหาวิหารแห่งซิสตีนอันนี้แหละครับเป้าหมายที่ผมจะพาท่านไปเที่ยววันนี้นะครับก็คือไปเรียนรู้ตำนานพระเจ้าสร้างโลกนะครับที่อยู่ที่บนเพดานของมหาวิหารนี้วาดโดยมิกลันเจโรนะครับที่คราวที่แล้วบอกแล้วนะมิกลันเจโรเนี่ยถูกตามเพื่อจะมาสร้างหลุมศพให้สันตะปาปาชื่อว่าจูเลียสที่สองนะครับแล้วสุดท้ายสุดท้ายก็กลายเป็นให้มิกลันเจโรวาดรู้ป่ะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับมิกลันเจโรเนี่ยแกไม่ธรรมดาสันตะปาปานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะมิกลันเจโรนี่เขาเป็นประติมากรไม่เคยวาดรูปนะครับแล้วก็มีคนท้วงบอกว่ามิกลันเจโรจะเอาอะไรมาวาดเพราะตัวเองเป็นนักแกะแต่สุดท้ายมิกลันเจโรก็ศึกษาเรียนรู้เพราะสันตะปาปายังยืนยันว่าให้มิกลันเจโรวาดสุดท้ายมิกลันเจโรก็วาดนะครับในมหาวิหารนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแต่งานของมิกลันเจโรนะครับเอางี้แล้วกันว่างานของมิกลันเจโรเนี่ยอยู่ที่บนเพดานที่แต่เดิมเนี่ยท่านวาดเป็นรูปท้องฟ้าและมีดาวแล้วตอนหลังเนี่ยคล้ายๆว่าฝ้าเพดานเกิดรอยแครกก็เลยต้องซ่อมพอซ่อมเสร็จสันตะปาปาก็บอกว่างั้นวาดรูปนะครับแล้วก็คงมีการปรึกษาหารือประชุมมาเขาว่าเถียงกันด้วยครับแล้วสุดท้ายพระสันตะปาปาบอกมิกาลันเจโรว่า to do as you like เข้าใจนะฮะจะวาดอะไรก็ตามใจอยากวาดอะไรชอบอะไรก็วาดไปเถอะคือศิลปินน่ะแต่นี่ไม่ใช่วาดฟรีนะครับจ้างเขาวาดด้วยนะเขาว่ากันว่าราคาที่จ้างเนี่ยถ้าคิดถึงเป็นเงินเหรียญอเมริกันเมื่อปัจจุบันเนี่ยก็มีมูลค่าประมาณ600,000 เหรียญเทียบกับทุกวันนี้ถ้าหากว่า30นะ30บาทนะครับก็6,638ก็20 ล้านอ้าว20 ล้านบาทนะฮะมิกลันเจโรเนี่ยคนไม่เคยวาดนะฮะก็พยายามหาคำตอบแล้วก็เจรจาต่อรองขอวาดที่ตัวเองชอบแล้วก็วาดรูปที่ลั่นโลกนะครับก่อนที่จะไปถึงรูปนั้นเนี่ยผมขอพูดถึงรูปอื่นๆก่อนได้ไหมครับรูปที่มหาวิหารแห่งซิสตีนแห่งนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ผนังด้านล่างนะครับท่านวาดเป็นรูปเรียกว่าอะไรใช้คำว่าอะไรประวัติชีวิตของโมเสสกับประวัติชีวิตของพระเยซูคริสต์ไว้ก่อนที่เมกาลันเจโรจะมาจนเมื่อเมกาลันเจโรมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อสรุปว่าให้เมกาลันเจโรเนี่ยวาดฝ้าเพดานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ เกิดความวุ่นวายนะมิกลันเจโรก็กลับไปฟลอเรนซ์แล้วถูกตามกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมิกลันเจโรมาวาดภาพอีกภาพนึงที่ผนังอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นภาพสำคัญอีกภาพหนึ่งด้วยคือ Last Judgment คือผมไม่รู้จะแปลอะไรในพระคัมภีร์เขาคงมีคำแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะเอาว่าเป็นคำพิพากษาสุดท้ายนะครับของมนุษย์โลกนะครับว่าเราทำบาปก็ไปที่ไหนถ้าเราทำบุญก็ไปที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นในมหาวิหารนี้มีงานของมิกลันเจโรที่สำคัญอยู่2ชิ้นนอกจากนี้ยังมีงานของศิลปินอื่นๆอีกมากมายอยู่รายรอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังเนี่ยเป็นรูปที่ผมเรียนนะเป็นรูปชีวประวัติของโมเสสกับพระเยซูคริสต์ที่ศิลปินหลายคนวาดไว้บนฝ้าเพดานเป็นของมิกลันเจโรแล้วก็ที่ฝาผนังด้านสกัดเนี่ยเป็นภาพ Last Judgment ของมิกลันเจโรแล้วตามซอกมีเสี้ยวเล็กๆน้อยก็มีรูป
อะไรบรรพบุรุษของพระเยซูทั้งหลายหรือรูปนู่นรูปนี่ผมเอาว่าเต็มไปหมดตลายวันนี้เรามาพูดแค่2ภาคครับเวลาเหลือนิดเดียวเองก็คือภาพที่1ก็คือภาคโดยเฉพาะยิ่ง2ภาพที่มิกลันเจโลวาดไว้เพราะว่าจริงๆแล้วใครๆเข้าไปก็จะดูแค่2ภาพนี้เป็นหลักมัคคุเทศก็ชี้ให้ดูแค่2นี้แล้วก็ดูไม่ครบเลยนะครับเพราะเวลาไม่พอดูช้าก็ไม่ได้คนข้างหลังก็มาดันไปดันไปก็เดินไปเรื่อยๆนะครับวันนั้นผมไปนะเจอคนนครด้วยเจอคนนครอยู่ที่ร้านทองสีกวางสีแยกท่าวังแกก็เดินดูอยู่เลยว่าหมอผมว่าครับทักกันแป๊บแล้วก็แงนดูท้องฟ้าฝ้าเพดานกันต่อภาพที่ลั่นโลกแล้วใครๆก็ดูเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตั้งใจจะพาไปดูแล้วเรียกว่าเราพาไปดูเรื่องตำนานพระเจ้าสร้างโลกบนเพดานแห่งมหาวิหารซิสตีนเนี่ยนะครับเอางี้นะครับเวลาเข้าไปถึงในนั้นต้องแงนคอตั้งบ่าแล้วก็หาจุดเริ่มกับจุดจบของแผงที่อยู่กลางสุดของมหาวิหารซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจะมีอยู่9แผงผ้า9แผงผ้าเป็นสี่เหลี่ยมต่อกันนะครับถามว่าจะเริ่มดูที่ภาพไหนท่านหาให้เจอภาพที่คนเขาเอาไปใช้กันทั้งโลกเป็นภาพที่พระเจ้าสร้างอาดัมเคยเห็นใช่ไหมฮะที่รูปเป็นพระเจ้าคือกอดนะตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าในที่นี้คือกอดไม่ใช่พระเยซูนะครับคือผู้สร้างอะนะกอดเนี่ยจะผมฉลองพระองค์สีขาวแล้วมีผมแล้วก็มีเคราสีขาวนะครับแล้วก็ยื่นมือนะยื่นพระหัตถ์ออกมาแล้วก็มีนิ้วชี้อยู่แล้วก็มีบุรุษหนุ่มอีกคนนึงไม่นุ่งผ้านั่งแต่นั่งแบบสง่ามากแล้วก็มีมือซ้ายเนี่ยไปสัมผัสพระหัตถ์ของมือขวาของพระเจ้าเขาว่าฉากนี้คือฉากสำคัญแล้วเป็นภาพที่สำคัญที่สุดไม่ต้องเขาว่าเราก็เห็นทุกคนน่าจะเคยผ่านตานี่คือภาพที่พระเจ้าให้กำเนิดมนุษย์คนแรกของโลกคืออาดัมแล้วถามว่าอีวาอยู่ตรงไหนอยู่หลบอยู่ข้างหลังพระเจ้าลองดูให้ดีนะจะเห็นอีวาเป็นผู้หญิงนะหลบอยู่ข้างหลังพระเจ้านั่นก็คือเป็นภาพที่สำคัญมากถ้าท่านเห็นภาพนี้นะครับก็ให้ไล่ไปต้นของภาพนี้อีก4ภาพเรื่องของเรื่องเนี่ยในภาพเนี่ยบอกว่าเริ่มจากพระเจ้าเนี่ยแยกระหว่างความมืดกับความสว่างอย่างนี้มืดอย่างนี้สว่างท่านก็ทำเป็นรูปที่มี2ซีกอ่ะซีกนึงมืดซีกนึงสว่างผมเนี่ยก็ถึงรูปปฏิจจสมุปบาทนะในพระพุทธศาสนาตรงกลางก็มีขาวกับดำไงนะเรียกว่ากรรมขาวกับกรรมดำนะคือกุศลกับอกุศลพระเจ้าก็จริงๆผมตีความนะทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นแต่ประเด็นก็คือเรามาแยกเป็นมืดกับสว่างขาวกับดำนะครับแล้วหลังจากนั้นมาภาพที่2เนี่ยเมื่อพระเจ้าท่านแยกมืดกับแยกสว่างแล้วพระเจ้าท่านก็สร้างพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะพระอาทิตย์ก็ส่องแสงในเวลากลางวันพระจันทร์ก็ให้ความสว่างในท่ามกลางความมืดนะในท่ามกลางคืนนั่นคือภาพที่2ภาพที่3นี่สิครับพระเจ้าก็เริ่มแยกแผ่นดินกับคืนน้ำนะในภาพนี้ก็จะเห็นเป็นรูปสัญลักษณ์บอกว่าพระเจ้าเมื่อพระเจ้าแยกมืดกับสว่างในภาพแรกแยก1แยกมืดกับสว่างสร้างพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับก็ว่าด้วยแผ่นดินกับพื้นน้ำในภาพที่3จากนั้นพระเจ้าก็สร้างมนุษย์คือภาพที่4พอมาถึงภาพที่5เนี่ยครับพระเจ้าก็สร้างอีวาออกมาก็เห็นเป็นรูปผู้หญิงปรากฏนะครับโดยพระเจ้าให้พรภาพที่6เป็นภาพสำคัญที่สุดนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า origin of sin นะครับ origin of sin ก็คือการเริ่มแห่งบาปนะครับถามว่าการเริ่มแห่งบาปคืออะไรนะครับคงจำได้นะอยู่ในสวนอีเดนนะแล้วอดัมกับอีวาก็เห็นแอปเปิ้ลใช่ไหมแล้วก็ไปกินเด็ดแอปเปิลมากินนะฮะก็รู้ดีรู้ชั่ว
นะเมื่อรู้ดีรู้ชั่วแล้วเลือกทำนะครับแล้วก็มีผูกพันนะครับนี่ผมแปลเป็นภาษาแบบพุทธๆหน่อยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้ว่ามนุษย์เราก็เลยกลับมาติดอยู่กับดีชั่วชอบไม่ชอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาอีก3ภาพเนี่ยก็นำมาสู่ภาพที่ว่าด้วย เกี่ยวกับเรื่องโนอาน้ำท่วมโลกแล้วก็มืดมัวเมานะครับทั้ง9ภาพนี้แหละครับที่ว่ากันว่าเป็นที่สุดนะครับในคำบรรยายบางอย่างเนี่ยเขาก็บอกว่าภาพทั้ง9ภาพเนี่ยผมลองใช้คำภาษาอังกฤษนะครับไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยดีเป็นภาพที่บอกถึงเรื่อง creation of the world คือการสร้างโลกนะสร้างสรรพสิ่งสร้างโลกจากนั้นว่าด้วยสัมพันธภาพนะครับกับมนุษยชาติสัมพันธภาพของพระเจ้ากับมนุษยชาติก็คือสร้างโลกสร้างสรรพสิ่งแล้วก็สร้างสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย เป็นภาพชุดที่หลังจากพอไปกินลูกแอปเปิ้ลนะแล้วก็รู้ดีรู้ชั่วมีบาปแล้วสุดท้ายก็มัวเมาแล้วก็เสียผู้เสียคนเนี่ยเขาใช้คำว่า mankind's fall from God's grace คือสุดท้ายมนุษยชาติของเราเนี่ยก็ตกต่ำจากพระเมตตาพระปรานีของพระเจ้าแล้วเราก็ติดอยู่กับเรื่องที่เราติดอย่างทุกวันนี้ถามว่าเมื่อเราเผชิญอันนี้เนี่ยนะครับไปจบด้วยอะไรก็ต้องไปจบด้วยอีกรูปหนึ่งที่เรียกว่าเป็น last judgment นะรูปนี้เนี่ยนะครับจริงๆเพิ่งวาดทีหลังนะครับวาดหลังจากภาพบนฝ้าเพดานเนี่ยประมาณสัก20กว่าปีนะครับเป็นภาพที่มิคาแลนเจโรเนี่ยถูกตามมาวาดอันนี้เนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยใหญ่มากอยู่บนผนังข้างหน้าเลยนะครับเห็นว่าทราบว่าต้องปิดหน้าต่างไป2หน้าต่างเพราะว่าอยากจะให้มีภาพนี้และจะมีพระเจ้าอยู่ตรงกลางนะครับมีพระเยซูเจ้าอยู่ตรงกลางข้างล่างเนี่ยจะมีรูปใช้คำว่าไงดีก็เหมือนกับภาพนรกสวรรค์ของพวกเราอะนะครับคือพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้มีพระเมตตานะครับอยู่ที่เราจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราทำบาปพอเราตายไปเขาทำเป็นรูปหลุมศพนะแล้วก็มีคนมาขุดศพเหมือนก็มาพิพากษาแล้วก็บอกว่าทำบาปอย่างนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้นะครับจะเป็นสารพัดรูปของผู้ทนทุกขเวทนานะครับมีบาปกรรมมากก็อยู่ข้างล่างของภาพแล้วก็พระเจ้าเนี่ยอยู่ตอนกลางแล้วก็แวดล้อมด้วยนานาผมใช้ว่าถ้าจะว่าไปก็คือเซนน่ะนะหรือถวยเทพถ้าภาษาเรานะก็อยู่แวดล้อมถวยเทพแล้วก็เหนือขึ้นไปนะครับก็เป็นสภาพแบบบนสวรรค์ถ้าคนที่ทำดีก็ได้ขึ้นไปอยู่บนโลกไปอยู่กับพระเจ้านะครับที่เทพกว่านั้นเนี่ยนะเขาบอกมีอยู่รูปนึงนะเป็นรูปเซนต์เบทเลเมียวนะครับแล้วท่านถือหนังเป็นหนังสัตว์มิคาแลนเจโรเนี่ยนะวาดหน้าตัวเองอยู่บนผืนหนังอ่ะคือเซนต์เลเป็นพวกนี้เขาไม่ได้มีซิกเนเจอร์นะไม่มีลายเซ็นแต่เขาพยายามที่จะวาดรูปของเขานะครับแฝงอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งของภาพเพื่อบอกว่าฉันวาดเท่านั้นยังไม่พอนะครับบางทีเขาก็วาดรูปศิลปินคนนู้นวาดรูปศิลปินคนนี้ที่เขาระลึกถึงอ่ะเป็นหน้าคนนั้นคนนี้เท่าที่เขาจะคิดว่าไอ้คนนี้คนนี้เหรอใส่หน้าคนนี้เข้าไปแล้วกันอันเนี้ยมันจะไปปรากฏมากอยู่ในภาพชุด School of Athens จะมีหมดนะฮะราฟาเอลเนี่ยวาดรูปทั้งมิคาแลนเจโรนะครับรวมทั้งวาดรูปของเลโอนาร์โด ดาวินชีซึ่งสองคนนี้เขาไม่ถูกกันคงจำได้นะครับว่าเขาทะเลาะกันเขาเถียงกันเขาเลยแข่งกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคมีลูกเล่นแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือว่าทุกวันนี้เวลาไปเนี่ยเขาจะชี้ให้ดูอีกเรื่องนึงคือเขาเพิ่งจะบูรณะใหญ่ของภาพทั้งบนฝ้าผนังนะครับแล้วก็ภาพทุกภาพเนี่ยเขาเพิ่งบูรณะใหม่แล้วด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ย
การบูรณะครั้งนี้เนี่ยเขาพบว่าสีที่เขาเห็นก่อนบูรณะเนี่ยมันผ่านการบูรณะมาหลายครั้งแล้วมีคราบสารพัดอย่างเขาพบว่ามีการเอาเปลือกไข่มาขัดเคยเอาเปลือกไข่มาขัดด้วยซ้ำไปเพื่อทำความสะอาดในยุคไหนก็ไม่รู้แต่คราวนี้เขาเคลียร์ใหม่หมดจนภาพมันใสขาวสวยจนหลายคนบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมนะเขาอยากดูภาพแบบเก่าๆลึกจริงเหรอว่าของเก่าเป็นอย่างนี้แต่เขาบอกว่าเนี่ยจากการวิเคราะห์ว่าเป็นเช่นนั้นท้ายสุดนะครับในมหาวิหารแห่งซิสตีนมีอันหนึ่งที่เราไม่ได้เห็นแต่ผมว่าเรื่องน่าสนใจมากเลยก็คือว่ากรุงโรมเนี่ยเคยล่มอยู่ระยะหนึ่งคือตอนที่เมคคาลันเจโรวาดบนฝ้าเพดานเสร็จนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยกรุงโรมเนี่ยล่มเพราะว่ามีข้าศึกมาโจมตีทำให้เมคคาลันเจโรก็กลับไปฟลอเรนซ์นะครับว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในมหาวิหารซิสตีนที่มีรูปพระประวัติของพระเยซูกับโมเสสนะครับแล้วก็มีรูปตำนานพระเจ้าสร้างโลกอยู่บนฝ้าเพดานผนังสกัดเนี่ยนะเป็นรูป Last Judgment เนี่ยเขาบอกว่าตรงคอเชื่อมตรงผนังนะเดิมเนี่ยมีพรมที่ราฟาเอลออกแบบไว้ราฟาเอลก็เป็นอีกศิลปินหนึ่งที่โด่งดังมากนะครับแล้วเป็นผู้ได้รับจ้างให้มาออกแบบมหาวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์สก่อนมิคาลันเจโรนะครับเขาบอกราฟาเอลได้รับมอบหมายให้ออกแบบพรมเป็นรูปพระประวัติพระเยซูแล้วก็ประวัติในพระคริสต์ศาสนาเพื่อมาขึงแขวนไว้ในรอบมหาวิหารนะครับน่าเสียดายมากในตอนที่โรมล่มคราวนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพรมทั้งหมดที่สวยวิจิตรออกแบบโดยถือว่าเป็นงานปฏิศิลปกรรมชั้นเยี่ยมถูกปู้ยี่ปู้ยำแล้วกันถูกลักขโมยเอาไปเผาเพื่อจะเอาวัสดุมีค่าคงมีทองมีโลหะมีเงินอยู่ในพรมนะฮะไปเผาเพื่อหลอมเอาวัสดุมีค่าไปขายครับอันนี้ทุกวันนี้มันก็ยังเกิดขึ้นนะครับเราก็เสียมรดกอันทรงคุณค่าไปเยอะมากนะครับเอาไปขายจนหมดแต่เชื่อไหมฮะเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเขาไปตามเก็บเศษเท่าที่รู้ข่าวว่าเหลืออยู่ที่ไหนที่ไหนเอามาซ่อมแล้วต่อกลับมาได้จำนวนหนึ่งนี่คือความพยายามของมนุษยชาติทั้งหมดนี้แหละครับคือเรื่องราวแห่งมหาวิหารซิสตีนนะครับที่มีเรื่องเต็มไปหมดแต่ที่สำคัญก็คือตำนานพระเจ้าสร้างโลกในแวดวงพระคริสต์ศาสนารวมทั้งประวัติศาสตร์ของพระเยซูคริสต์นะครับศาสดาโมเสสนะครับรวมทั้งคำพิพากษาสุดท้ายจริงๆอันนี้เป็นคำสอนเรื่องศีลธรรมสำคัญมากให้เราได้เห็นได้ระลึกนะครับเหมือนกับเราไปวัดเมืองไทยเราก็เห็นรูปนรกสวรรค์คล้ายๆกันรูปพระพุทธเจ้าก็แนวเดียวกันครับใครว่างก็แวะไปหรือใครอยากจะเห็นภาพนะครับเข้าไปใน Google ครับเคาะไปเลยฮะ Sistine Chapel หรือจะเคาะไปที่วาติกันซิตี้แล้วก็เคาะไปภาพที่ผมเล่าเนี่ยจะขึ้นมาเต็มหน้าแล้วท่านจะทึ่งนะครับภาพทั้งหมดนี้วาดเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา